สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วนะคะครูชื่อนางสาววชิราพรวงวิสิตชัยชื่อเล่นครูพึ่งนะคะเด็กๆ เจอครูพึ่งนะคะทักทายกันได้นะลูกมาเจอครูพึ่งเรามาเรียนวิชาอะไรกันคะเด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาวันนี้กันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 กันก่อนนะคะเด็กๆมีทั้งหมด10ข้อนะคะที่เด็กๆควรทำนะคะเรามาเริ่มที่ข้อที่1กันเลยค่ะการใส่หน้ากากอนามัยนะคะเป็นสิ่งจำเป็นนะคะเด็กๆข้อ2ทานอาหารแบบสุกผ่านความร้อนนะคะข้อ3ใช้ช้อนกลางส่วนตัวนะคะข้อ4มาล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะคะข้อ5ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจามหรือมีอาการคล้ายไข้หวัดนะคะเด็กๆข้อ6หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดนะคะข้อ7งดเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงโรคระบาดค่ะข้อ8ไม่นำมือมาสัมผัสตาจมูกปากนะคะข้อ9ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นนะคะเด็กๆข้อสุดท้ายค่ะข้อ10ยืนหรือนั่งห่างกัน 1.5 ถึง 2 เมตรนะคะเด็กๆทั้งหมดนี้เด็กๆควรนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยนะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะที่เด็กๆควรทำนะคะให้เราห่างไกลจากโควิด-19 นั่นเองค่ะต่อไปเรามาทบทวนตัวเลขกันก่อนนะคะเด็กๆตัวเลขตรงนี้นะคะเป็นตัวเลขอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างคะลูกเป็นตัวเลขอาราบิกนั่นเองค่ะเรามาทบทวนกันเลยนะคะตั้งแต่เลข0ถึงเลข9นั่นเองค่ะเลข0เลข1อาราบิกเลข2อาราบิกเลข3อาราบิกเลข4อาราบิกเลข5อาราบิกเลข6อาราบิกเลข7อาราบิกเลข8อาราบิกเลข9อาราบิกยังไงครูเพิ่งฝากให้เด็กๆหมั่นทบทวนกันด้วยนะคะต่อไปเรามาดูตัวเลขไทยกันบ้างนะคะเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่เลข0ถึงเลข9นั่นเองค่ะเลข0เลข1ไทยเลข2ไทยเลข3ไทยเลข4ไทยเลข5ไทยเลข6ไทยเลข7ไทยเลข8ไทยเลข9ไทยเด็กๆอย่าลืมหมั่นทบทวนกันด้วยนะคะทั้งตัวเลขอาราบิกแล้วก็ตัวเลขไทยนั่นเองค่ะเรามาดูแบบฝึกคณิตศาสตร์วันนี้กันนะคะเด็กๆเป็นการโยงเส้นจับคู่ตัวเลขกับจำนวนภาพต่างๆให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆเป็นตัวเลขอะไรเอ่ยเลข5นั่นเองค่ะมีทั้งเลข5อาราบิกและเลข5ไทยนะคะเรามาดูตัวเลือกภาพต่างๆกันก่อนนะคะเด็กๆภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยสับปะรดนั่นเองค่ะมีจำนวนเท่าไหร่คะ1ลูกใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งภาพนะคะเป็นภาพอะไรเอ่ยจระเข้นั่นเองค่ะมีกี่ตัวคะเด็กๆลองนับดูสิคะได้คำตอบหรือยังคะมีจระเข้5ตัวใช่ไหมคะทีนี้เราจะโยงเส้นเลข5ของเราไปที่ภาพไหนคะที่มีจำนวน5คะลูกภาพไหนเอ่ยสับปะรดหรือว่าจระเข้คะจระเข้นั่นเองค่ะที่มี5ตัวใช่ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเป็นตัวเลขอะไรเอ่ยเลข9นั่นเองค่ะมีทั้งเลข9อาราบิกแล้วก็เลข9ไทยนะคะเรามาดูตัวเลือกกันก่อนค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะมีจำนวนเท่าไหร่คะเด็กๆลองนับสิลูก
ได้คำตอบหรือยังคะเรามีสตรอเบอรี่ทั้งหมด6ลูกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งภาพค่ะเป็นภาพอะไรเอ่ยแมวนั่นเองค่ะมีแมวกี่ตัวคะเด็กๆลองนับสิคะลูกแล้วบอกครูเพื่อนนะคะได้คำตอบหรือยังคะมีแมว9ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเลข9ของเราจะโยงเส้นไปหาภาพไหนคะที่มีจำนวน9ค่ะระหว่างสตรอเบอรี่กับแมวค่ะลูกได้คำตอบหรือยังคะเราต้องโยงเส้นเลข9ไปหาแมวนะคะลูกที่มีจำนวน9ตัวนั่นเองค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเป็นตัวเลขอะไรเอ่ยมีใครจำได้บ้างไหมคะเลข8นั่นเองค่ะมีทั้งเลข8อาหรับิกและเลข8ไทยนะคะเรามาดูตัวเลือกกันก่อนค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยสุนัขหรือว่าหมาใช่ไหมลูกมีกี่ตัวคะเด็กๆลองนับสิคะมีสุนัขหรือว่าหมาทั้งหมด8ตัวนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งภาพค่ะลูกเป็นภาพอะไรเอ่ยแอปเปิ้ลนั่นเองค่ะมีกี่ลูกคะเด็กๆลองนับสิคะมีแอปเปิ้ล3ลูกใช่ไหมลูกเราจะโยงเส้นเลข8ของเราไปหาภาพไหนคะลูกที่มีจำนวน8ค่ะสุนัขหรือว่าหมานั่นเองค่ะมีจำนวน8ตัวนะคะเด็กๆเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะเด็กๆเป็นตัวเลขอะไรเอ่ยมี1กับ0ค่ะเลข10นั่นเองค่ะมีทั้งตัวเลขอาหรับิกและตัวเลขไทยใช่ไหมคะเลข10อาหรับิกและเลข10ไทยนั่นเองค่ะเรามาดูตัวเลือกกันก่อนค่ะมีภาพอะไรเอ่ยปลานั่นเองค่ะมีกี่ตัวคะเด็กๆลองนับดูสิคะลูกได้คำตอบหรือยังคะมีปลาทั้งหมด10ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งภาพค่ะเป็นภาพอะไรเอ่ยมะม่วงนั่นเองค่ะมีกี่ลูกคะเด็กๆลองนับดูสิคะมีมะม่วงทั้งหมด7ลูกนะคะเราจะโยงเส้นเลข10ไปหาภาพไหนคะลูกที่มีจำนวน10ค่ะปลาใช่ไหมลูกคือคำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นการโยงเส้นจับคู่ตัวเลขกับจำนวนภาพต่างๆให้ถูกต้องนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกเด็กๆอย่าลืมหมั่นทบทวนกันด้วยนะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดวันนี้กันนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มพัฒนาคณิตศาสตร์เล่ม2นะคะแล้วเปิดไปหน้าที่13นะคะ13มี1กับ3นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำสั่งกันก่อนค่ะคำสั่งเขาบอกว่าให้ลากเส้นโยงภาพสัตว์กับตัวเลขแสดงค่าของจำนวนให้สัมพันธ์กันนะคะตรงนี้มีทั้งหมด5ข้อนะคะแถวแรกนะคะลูกจะเป็นภาพสัตว์ต่างๆนะคะแถวถัดมาจะเป็นตัวเลขต่างๆนะคะมีทั้งเลขอาหรับิกแล้วก็เลขไทยนะคะเด็กๆเดี๋ยวครูเพิ่งจะยกตัวอย่างให้1ข้อนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะเป็นภาพอะไรเอ่ยเด็กๆรู้จักไหมคะแมลงปอนั่นเองค่ะมีกี่ตัวคะเด็กๆเรามาช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9มีแมลงปอ9ตัวนะคะเราก็ต้องโยงเส้นไปหาเลขอะไรเอ่ยเลข9นะคะเด็กๆมีทั้งเลข9อาหรับิกแล้วก็เลข9ไทยนะคะเรามาโยงเส้นกันเลยค่ะจะได้ลักษณะนี้นะคะเด็กๆไม่ยากนะคะยังไงครูเพิ่งฝากแบบฝึกหัดหน้านี้กันด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆวันนี้ครูพึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ